เรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคอนเซ็ปต์ของพอยเตอร์ค่ะพอยเตอร์ reference object object ของเราสำหรับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเราก็สามารถที่จะมีพอยเตอร์ได้เหมือนตอนที่เราเขียนภาษา C ถูกไหมนะทำได้เหมือนกันนะคะสมมติว่าอาจารย์สร้างเวกเตอร์เนี่ย v 3 4เราสามารถที่ทำแบบนี้ได้ถ้าเราสร้างเป็นเวกเตอร์ v ส่วนพอยเตอร์ตัวนี้คือเรากำลังสร้างพอยเตอร์โดยที่ชี้ไปที่ address ของ v ถูกไหมอันนี้ก็คือเหมือนตอนที่เราทำพอยเตอร์ integer ก็มีลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะคะแบบนี้ก็คือเป็น v pointer ก็เป็น pointer to object v คราวนี้มันจะมีคอนเซ็ปต์คล้ายๆกับพอยเตอร์ค่ะในภาษา C++ มันจะมีคอนเซ็ปต์ที่ชื่อว่า reference นะคะก็คือสัญลักษณ์แบบนี้ก็คือเป็นเหมือนเครื่องหมายแอดคล้ายๆตอนที่เรา reference ตัวเลขนะคะแต่นี้เราบอกว่าตัวนี้เราเรียกว่าเป็น reference ซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะชี้ไปที่ตัวแปล v ได้เลยคนนี้เจ้า v pointer แล้วก็ v reference เนี่ยมันชี้ไปที่ object เดียวกันตอนนี้คุณมีแค่ object เดียวนะคะมันชี้ไปที่ object เดียวกันคนนี้ถามนึงถ้าอาจารย์ไปปรับค่าเช่นถ้าอาจารย์ไป offset vector อะค่ะ vector v อะ v pointer กับ v reference มันจะเปลี่ยนไปด้วยไหมเดี๋ยวเราจะลองปริ้นมาดูนะตอนนี้ก็คือเป็น v นะคะเดี๋ยวเราจะปริ้น v pointer กับ v reference มาด้วยนะ v pointer ถ้าเป็น v pointer ต้องใช้เป็นสัญลักษณ์นี้แต่ถ้าเป็น reference นะคะเราจะยังใช้สัญลักษณ์เหมือนกับเป็น object ธรรมดาอยู่เราจะใช้จุดนะ reference ตรงนี้เราจะใช้จุดเราจะไม่ใช้เครื่องหมายแบบ pointerคนนี้เดี๋ยวอาจารย์จะลองเปลี่ยนอาจารย์จะเติมทั้ง x ทั้งหมดนะคะเปลี่ยนทั้ง start x start y n x n y อ่ะเพิ่ม10ไปทั้งหมดเลยคุณคิดว่าถ้าอาจารย์ให้มันปริ้นทั้ง3อันรอบนึงอ่ะมันจะมีค่าเดิมหรือมีค่าใหม่ซีอ่ะเดี๋ยวขอเป็นตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวเราจะมาลองปริ้นดูนะสังเกตนิดนึงก็คือตอนที่เราสร้าง object v ขึ้นมาถูกไหมเราให้มันเป็น3 4ก็คือ1 1 3 4นะคะคราวนี้เราสร้าง pointer กับ reference ชี้ไปที่เจ้า object v แสดงว่าตัวแปร3ตัวนี้ v pointer แล้วก็ v reference เนี่ยมันชี้มาที่ object เดียวกันหมายความว่าถ้าคุณเปลี่ยนอันใดอันหนึ่งตอนนี้คุณเปลี่ยนด้วย v นะคะทุกอย่างก็จะเปลี่ยนตามเพราะว่าต
อนนี้เรามีก้อนอ็อบเจกต์แค่1ก้อนแต่เรามี reference หลายอันตรงนี้สำคัญนะคอนเซ็ปต์ของ object คอนเซ็ปต์ของ reference นะคะส่วนอาจารย์มีอีกตัวหนึ่งเป็น v1 เท่ากับ22 33ตรงนี้เรามีตัวแปรกี่ตัวเรามีตัวแปร v ตัวแปร v1 ตัวแปร v pointer ตัวแปร v reference มีอยู่4ตัวแปรถูกไหมแต่ตอนนี้เรามีแค่2 object เท่านั้นคือ object v กับ object v1คอนเซปต์ของ object กับคอนเซปต์ของ reference คนนี้สมมุติว่าอาจารย์เพิ่มอีกบรรทัดหนึ่งอาจารย์บอกว่าเวกเตอร์ v3 v2 เท่ากับ v แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะให้มันปริ้นเหมือนกันให้มันปริ้น v2 มาแล้วก็หลังจากที่ offset ของ v เหมือนกันเราก็ให้มันปริ้น v2 ออกมาคิดว่าบรรทัดนี้ค่ะมันแตกต่างจากบรรทัดอื่นยังไงเวลาคุณ offset คิดว่าบรรทัดที่113อะค่ะมันจะคืนค่าออกเป็น11 11 13 14ด้วยไหมนะดูบรรทัดนี้นิดนึงบรรทัดที่99อาจารย์สร้างตัวแปรใหม่ชื่อ v2 อาจารย์ให้ v2 เท่ากับ v นะคะคราวนี้ตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็ให้ v2 ปริ้นออกมาเหมือนกันแต่ว่าในบรรทัดที่107น่ะอาจารย์ offset ค่า v คิดว่า v2 มันจะเปลี่ยนตาม v pointer กับ v reference ด้วยไหมมันลองรันดูนะคะมันไม่เปลี่ยนตามนะหลังจากที่เรา offset v เนี่ย v2 ไม่เปลี่ยนตามนะคะที่มันไม่เปลี่ยนตามเพราะว่าเวลาที่เราเขียนเครื่องหมายเท่ากับแบบนี้เนี่ยมันคือการ copy object C++ จะ copy objectv into v2 เพราะฉะนั้นตอนนี้ v กับ v2 เป็นคนละ object กันละมัน copy ก็มัน copy ข้อมูลข้างในให้นะคะมันก็เลยทำให้เวลาคุณไปปรับเปลี่ยนแก้ไข v2 จะไม่เปลี่ยนตามเพราะมันคนละ object กันแล้วตรงนี้ฐานค่าอาจารย์เปลี่ยนการ offset อาจารย์เปลี่ยนเป็นแบบนี้เป็น v pointer reference offset นะมันจะยังให้ผลเหมือนเดิมไหมตะกี้อาจารย์บอกว่า v offset ถูกไหมพออาจารย์ทำ v offset ปุ๊บ v reference กับ v pointer มันเปลี่ยนตามไปด้วยแต่ v2 ไม่เปลี่ยนตามคราวนี้อาจารย์ลองโดยการมาปรับเปลี่ยน v pointer อะค่ะให้ v pointer มันเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเป็นนี่เปลี่ยนเป็น20แล้วกันจะได้เห็นถึงความแตกต่างคิดว่าเจ้า v pointer v ref v 2มันจะมีอะไรจะมีอะไรเปลี่ยนตามบ้างไหมลองรันดูเนาะเหมือนเดิมนะคะนี่ offset 20เนาะก็คือเจ้า v pointer แล้วก็ v reference เนื่องจากมันเป็น object เดียวกันไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนค่าจาก v pointer หรือ v reference อะค่ะเจ้า3ค่านี้มันก็จะเปลี่ยนตามไปหมดเพราะเป็น object เดียวกัน